สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันนี้ก็กินหัวไชเท้าตำใส่น้ำปูนะคะแล้วก็มีผักอันนี้นะคะเขาเรียกว่าผักมะแขวนอินเดียหรือเปล่าเนี่ยนะคะเก็บมาจากที่ฟลอเรนดาค่ะฟลอเรนดานี่เยอะมากเหมือนแบบเป็นวัชพืชเนาะมันแบบเป็นป่ามันขึ้นทุกที่เลยค่ะแล้วก็เขาทำแบบอะไรอ่ะเขาปลูกแบบเป็นกำแพงเป็นไม้ประดับไม้สวยนะแล้วก็เป็นแบบกันแดดอะค่ะปลูกข้างทางอย่างเงี้ยค่ะปลูกตรงกลางของซุปเปอร์ไฮเวย์อย่างเงี้ยเนาะตรงที่พี่ไปนะคะเยอะมากแต่ที่เวอร์จิเนียเนี่ยที่พี่อยู่เนี่ยไม่มีก็เลยเก็บมาตอนที่ไปทะเลนะพี่ชอบมากค่ะทำไมเนี่ยหาเวลาใช้มือนะกินกับข้าวก็มีปลาปลานึ่งนะคะปลาเนื้อนึ่งค่ะแล้วก็มีผักน้ำมีผักน้ำผัดน้ำมันหอยด้วยยาวไปหน่อยกินคนเดียวนะคะใช้มือใช้ช้อนได้กินคนเดียวแฟนกินอิ่มแล้วพี่นี่ค่ะของแซ่บไม่ได้เลยทุกมือต้องมีของเผ็ดนี่คือต้นหอมที่พี่ไปเก็บมานะคะต้นหอมป่านะดูเหมือนอาทิตย์นี้หัวเขาจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวพี่ไม่ได้เก็บ2อาทิตย์แล้วนะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปฟลอริดา1อาทิตย์เนาะนี่ก็กลับมาได้2วันแล้วเพิ่งไปเก็บวันนี้เก็บระหว่างทางกลับมาจากยิมเนาะเก็บมากแต่พอกินค่ะไม่ได้เก็บเยอะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะเอาไปดองก็หัวก็ยังไม่แก่พอหัวก็ยังไม่แก่พอนะคะก็ยังหนุ่มๆอยู่กลิ่นไม่ค่อยฉุนฉุนน้อยเผ็ดน้อยกว่าต้นหอมธรรมดานะท้องปลามีกางก็ดำๆน้ำปูใส่กะปิด้วยค่ะแล้วก็ใส่ปลาร้าด้วยพี่ทำกับข้าวกินแต่ปลาไปนิดเดียวไม่ยอมกินผักทำกับข้าวเองWhere you cooking?
บรีที่ดุพันเสียงดังห้านาทีแล้วทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ